ดึงลงก่อนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมตอนนี้ก็8โมงแล้วเพราะว่าอยู่หน้าอีก้าแล้วเขาเรียกว่าอะไรพูดก่อนว่าตอนนี้สวีเดนอะถ้าใครมีผลเป็นบวกก็คือติดโควิดอะแต่คนในบ้านอะไม่ติดคนในบ้านก็ไอคนที่ติดอะถ้าไม่มีอาการหรือมีอาการแบบน้อยอะไรเงี้ยก็กักตัว5วันแล้วก็วันที่4วันที่5ก็ดูอีกทีถ้าสมมติอะอาการเยอะใช่ไหมก็ให้อยู่ต่อจนแบบถ้าสมมติตัวเองรู้สึกสบายดีอย่างเงี้ยว่าตัวเองไหวไปทำงานก็ไปทำงานได้แล้วคนในครอบครัวถ้าเขาไม่มีใครเป็นบวกไม่ติดโควิดก็ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไม่ต้องหยุดงานเออแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาคือเราทำงานกะเย็นชะปาก็คือเข้าเที่ยงเลิก3ทุ่มแล้วก็คืองี้เราก็คือตอนได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลประมาณช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลโทรมาบอกว่าเนี่ยมีคนแก่คนนึงอ่ะที่พวกเราดูแลผลโควิดเป็นบวกก็คือติดโควิดแล้วก็มีหลายคนมากที่แบบไปหาคนแก่คนนี้เพราะว่าครั้งแรกคนแก่ที่แบบเหมือนแบบมีไอนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ 2-3 คนที่ไปก็คือเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ป่ะแล้วเราดันติดเว้ยตอนแรกเราก็ไม่มีอาการอะไรหรอกแต่วันศุกร์อ่ะเรากลับมาถึงบ้านใช่ไหมแล้วเราแบบมีแบบเหมือนระคายคอนิดหน่อยแล้วก็มีเสมหะนิดหน่อยแล้วเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ตรวจดีกว่าเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะ ATK test นะที่แบบเทสเองอะอยู่ที่บ้านประมาณ 5-6 ชุดเราก็เลยงั้นก็ตรวจสักหน่อยของไทยเหลือ1ชุดใช่ปะก็เลยตรวจของไทย1ชุดแล้วก็ของสวีเดน1ชุดเพื่อความชัวร์แล้วไอ้ของสวีเดนเนี่ยดันขึ้นจางๆไอ้ขีดแรกชัดขีดที่2นี่จางๆแบบจางอะคือถ่ายรูปแล้วแบบเกือบไม่เห็นก็เลยถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยมึงเป็นถ้ามึงรอพรุ่งนี้นะตรวจอีกรอบมันขึ้นชัดกว่านี้ไอเราก็แบบเราวันรุ่งขึ้นอะวันเสาร์อาทิตย์เราทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ป่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราวันเสาร์อะเราต้องทำแบบ7โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็เข้าอีกทีหนึ่งตอน5โมงเย็นถึง3ทุ่มแล้ววันอาทิตย์ก็ทำแบบเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นกะที่แบบนานๆหน่อยเนาะแล้ววันอาทิตย์นี่ก็ทำแบบ6โมงครึ่งยัน5โมงเย็นมั้งแล้วเราก็เลยแบบเรารู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนอยากอยู่กับบ้านใช่ป่ะไม่ค่อยอยากมีใครอยากทำงานแล้วแต่โชคดีที่แบบพี่ทำงานอ่ะมีเขาเรียกว่าพนักงานเอ็กซ์ต้าที่แบบขยันทำงานก็เลยแบบพนักงานเอ็กซ์ต้าหาง่ายหน่อยสำหรับที่ทำงานเราแล้วนั่นแหละแล้วแบบเหมือนคือวันศุกร์ก็นอนไม่ค่อยหลับเลยแบบเหมือนแบบว่าทำไงดีถ้าสมมติอ่ะก็คือร่างกายตัวเองมันไหวก็แค่แบบไอการแบบเหมือนเจ็บคอนิดหน่อยหรือว่าคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยระคายคออย่างเงี้ยเราเคยเป็นอยู่แล้วไงเพราะว่าแบบหน้าหนาวมากหรือว่าอากาศไม่ดีหรือว่าใส่ผ้าปิดจมูกหน่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมีเสมหะใช่ไหมก็เลยตรวจอย่างอื่นเราก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเวียนหัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้ววันเสาร์ตอนประมาณ5:00ลุกมาเข้าห้องน้ำเรามาเทสอีกรอบมันก็ขึ้น2ขีดขึ้นชัดกว่าเดิมด้วยเราก็อ้าวเว้ยใช่ล่ะแล้วก็เป็นเทสของคนสวีเดนใช่ป่ะที่เราเทสของสวีเดนเนี่ยเราก็เลยโทรหาที่1177ก็ให้ขายพวกเขาเรียกว่ามันคือคล้ายๆพวกกรมสาธารณสุขให้ความรู้แล้วก็จะมีพยาบาลสแตนบายตลอดอะไรเงี้ยแล้วพยาบาลที่ในสายก็บอกว่าแนะนำให้กักตัว5วันเพราะผลเป็นบวกแล้วเธอก็ทำงานแบบด้านเนี้ยทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขแนะนำให้ไปเทสแบบ PCR อีกรอบเทสที่แบบเข้าห้องแลบอีกรอบอีกรอบอ่ะหรือแบบก็คือชุดเนี้ยPCR คือเขาต้องส่งแล็บชุดเนี้ยต้องส่งแล็บถ้าไม่มีชุดที่เทสอ่ะก็ไปเอาที่ทำงานเอ้ยไปเอาที่เขาเรียกว่าอนามัยแต่เรามีไงแล้วค่อยไปให้เขาวันจันทร์ใช่ไหมก็คือวันนี้วันจันทร์แล้วถ้าแน่ไรก็กักตัว5วันเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปส่งเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเขายกเลิกไปหรือยังอ่ะเพราะว่าวันที่9กุมภาพันธ์สวีเดนบอกว่าให้
ใช้ชีวิตตามปกติใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าเขาจะมีแบบคล้ายๆตู้คอนทินเนนต์น่ะตู้สีฟ้าเขาจะมีเวลาเปิดเวลาปิดเปิดวันละแค่ประมาณ15ทีเนาะประมาณ 11:30 ถึง 11:45 หรือว่า 11:45 จนถึงเที่ยงเนี่ยแหละเป็นเวลาที่เราสามารถเอาชุดอะมาตรวจเองได้แล้วก็ไปวางส่งแลบได้ก็คือไปเอาวันนี้ก็ได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปวางส่งแลบแล้วผลก็ออกวันรุ่งขึ้นใช่ป่ะหรือว่าเนี่ยแหละอย่างเราอะถ้ามีชุดเทสอยู่ที่บ้านก็แค่เอาไปส่งใช่ป่ะแต่เพื่อนที่ทำงานบอกว่าเออเนี่ยเหมือนเขาปิดแล้วเพราะว่าสวีเดนเขาจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็งบก็โคตรจะเยอะใช่ไหมตั้งแต่ที่เขาให้เทสฟรีมานานๆเนี่ยแบบหลายสิบล้านสวีเดนโครนสวิสโครนู่เลยเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินเข้าไปในอนามัยแล้วบอกว่าจะยื่นเทสไม่รู้จะงูๆเป็นการแบบงูๆหรือเปล่าแต่เออไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นการซื้อของของพี่คิดครั้งแรกนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถพี่คิดใช้ชีวิตได้ตามปกติโชคดีที่แบบมาตั้งแต่เช้าไม่มีคนนางก็ที่จริงนางต้องไปรับของไงพวกของนางมาใช่ป่ะนางก็ไปรับของข้างในแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยซื้อของให้หน่อยดีสัก 3 อย่างไม่รู้นางซื้อกี่อย่างเพราะว่ากระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำมาหมดไงเหลือแค่ม้วนเดียวแล้วไม่รู้ว่าชั้นใต้ดินน่ะเหลือกี่ม้วนไม่รู้ว่านางจะซื้อนมอย่างที่เขียนไปหรือเปล่าหรือว่าซื้อแกกระดาษเช็ดชู่เก่งนะเนี่ยเก่งมากเลยไม่เคยเดินเข้าไปข้างในซื้อของเองนานมากแต่วันนี้นางเอาเขาเรียกว่าอะไรนะรถเขียนมาเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนบอกว่าที่เราติดกันง่ายๆเนี่ยน่าจะเป็นสายพันธุ์โอไมเคิลเพราะว่าวันนั้นอะที่เวคนแก่เราก็จะแบบมีดึงแมสลงบ้างเพราะว่าเรียกว่าอะไรคนแก่บางคนอะหูไม่ดีใช่ปะหรือว่ายิ่งเราเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยแล้วยิ่งปิดแมสอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้ยินเรายิ่งไม่ชัดกว่าเดิมเหมือนแบบคล้ายๆพม่าพูดไทยอย่างเงี้ยพม่าพูดไทยเก่งก็จริงแต่แบบบางครั้งก็จะไม่ชัดและยิ่งพม่าพูดไม่ชัดแล้วมีอย่างเงี้ยแล้วมันจะยิ่งได้ยินแบบยากไปอีกว่าขนาดคนไทยเราอ่ะพูดภาษาไทยด้วยกันใส่แมสบางครั้งก็ยังได้ยินไม่ชัดเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทิ้งขยะไม่ใช่ขยะแบบนั้นอ่ะคือแบบเป็นเสื้อผ้าที่จะไปบริจาคเนาะเดี๋ยวถ่ายตู้ให้ดูด้วยเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ตอนเช้าแบบทำไมไม่ถอแฟมล่ะอ้วนมินโมตุนว่าวันจันทร์ตอนเช้านี่ไม่น่ามีคนน่าจะมีคนแก่บ้างนี่คือในตัวเทศบาลนะคะอันนี้คือพวกอพาร์ตเมนต์เพื่อนอยู่ตัวเทศบาลก็คือขับไปข้างในเมื่อกี้เนาะแถวร้านที่ไปช็อปมาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับอีดรอทนะแบบเล่นไอสเกตบาสเกตบอลหลายๆอย่างอะที่แบบเกี่ยวกับกีฬาแบบร้านไอสเกตมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ฮอกกี้มั่งเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นแถวร้านนั่นแหละอุณหภูมิ-5นะ5.5ในฮันเฉออุดเปล่าแต่เราต้องใส่หมวกเพราะว่าเรานี่ไงเขาเรียกว่าฮันนอเชนชื่อเขาโอ้ยนี่ไงพวกตู้ทิ้งขยะเนาะก็ yeah, ไม่อันนี้แต่ตู้นี้จะเป็นตู้บริจาคเสื้อผ้าอาจจะลายหัวนิดหน่อยนะนี่เราก็เอาสภาพที่แบบโอ้ยสภาพที่บริจาคต้องเป็นเสื้อผ้าที่แบบอ
่เป็นแบบนี้อุ๊บแล้วก็ใส่ไปอุ๊บใส่ไปเดี๋ยวขอปิดก่อนขอมัดถุงดีๆก่อนอันเมื่อกี้ไม่ได้มัดถุงเอ้ยแล้วก็ปิดแบบนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกทิ้งแก้วสีแก้วไม่สีมันก็จะมีช่องกับคนพิการก็มีนะแล้วก็มีพวกอลูมิเนียมกล่องกระดาษพลาสติกพวกนี้เนาะแล้วพวกนี้เขาก็จะมีรถบรรทุกมาเก็บทุกสัปดาห์นานทีเป็นคนนั่งนี่เดี๋ยวให้ดูหิมะเวลาเขาเกลียดหิมะอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาเกลียดจากลานพวกเนี้ยเขาจะมารวมไว้ที่ใดที่หนึ่งที่แบบไม่กีดขวางการจราจรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้คือแบบเด็กอ่ะชอบวิ่งขึ้นไปเล่นถ้าเห็นหิมะใหญ่ๆแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแคมปิ้งเราฮันส์ก็อินกันใช่ไหมอะไรบ้าก็ฮัลโหลเอสซีบ้ารอกรอกรอกได้กูบรอรอกรอกรอกฮันส์ก็ฮิตใช่ไหมนี่คันฮันส์สอดยอดได้กูนี่รูมอลมาสวัสดีเดี๋ยวรอมันตะกร้าเลยเขามาเอาเสื้อผ้าละรถบรรทุกคันกี่นี้ฮูดูเบทฮูมอนะฮูมอนะเออใช่ใช่ไหมเชนเนียนบริษัทที่ใส่เพราะว่าตอนแรกผมเปียกสระผมมาแล้วมันตรงนั้นปั๊มนั้นเพราะว่าปั๊มที่ ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองคนไม่ค่อยเยอะเอ้ยใจกลางเมืองร้านนี้ก็เป็นร้านเกี่ยวกับยางแล้วก็ซ่อมรถด้วยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายออกมานอกเราเลี้ยวขวาเข้าไปในเมืองตรงไปก็ไปในเมืองตรงไปมันก็จะมีปั๊มน้ำมันแหละแต่ปั๊มน้ำมันนั้นมันอยู่ในตัวชุมชนไงก็เลยคนเยอะแต่ปั๊มน้ำมันนี้คนไม่เยอะเดี๋ยวกลับบ้านแล้ววันจันทร์ได้ละตักตัว5วันนี้จะเป็นคนขี้เกียจไปอยู่บ้านนะเนาะหาอะไรทำความสะอาดข้างล่างเลยไม่ได้ทำความสะอาดข้างล่างโคตรนานเลยจะให้ดูรถบรรทุกคันนี้เมื่อกี้เขาขับไปอ่ะหิมะเต็มกระบะเขาเลยนะคือเขาว่าบรรทุกหิมะจากข้างในตัวแล้วก็คันนี้ด้วยที่รู้เพราะอะไรเมื่อกี้ตอนที่ขับมาทางเนี้ยแล้วก็ลืมเอาเสื้อผ้าไปบริจาคเห็นเขาบรรทุกหิมะเต็มเลยแล้วซึ่งอยู่ภาคเหนือจะเป็นแบบนี้แหละเวลาอยู่ในตัวเรียกว่าอะไรอ่ะตัวใจกลางเมืองใจกลางชุมชนที่แบบเนี้ยแล้วแบบเวลาเขาเกลียดหิมะไปกองและกองใหญ่เกินสูงเกินก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวหล่นมาใส่คนหล่นมาใส่รถใช่ปะเขาก็เลยต้องบรรทุกแฟมซีเขาก็เลยต้องบรรทุกหิมะเอารถแบบรถบรรทุกเนี้ยบรรทุกหิมะแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกไปทิ้งข้างนอกชุมชนที่ไหนก็ได้ที่แบบไม่กีดขวางการจราจรหรือว่ากีดขวางทางคนเลยพวกเนี้ยเนาะนั่นแหละนะเมื่อกี้ก็ขับขึ้นมาบนทางหลวงสายเช่นนี้ชื่อว่า E4 ตัว E แล้วก็4เนาะก็คือทางเนี้ยถ้าลงไปตรงไปเรื่อยก็จะ ไปภาคใต้ถ้าไปอย่างเงี้ยก็ไปภาคเหนือแต่ข้างหลังเราเนี่ยไปภาคเหนือก็จะอีก60 กิโลก็จะไปเมืองอู๋เหมียวที่เราไปขึ้นสนามบินกันส
นามบินอูเมียวนี่ก็คล้ายๆแบบเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดเชียงใหม่อ่ะประมาณเชียงรายก็ได้น้องเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะหมายถึงเป็นแบบว่าเปรียบเทียบนะว่าเป็นจังหวัดภาคเหนือที่เกือบจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะก็โอเคแล้วก็ไปทางนี้ก็ลงภาคใต้ไปเนาะลงใต้ได้หมายถึงถนนเส้นนี้ลงภาคใต้ได้อ่ะแล้วก็มีอีกเมืองนึงที่อยู่ใกล้บ้านเราก็ประมาณเกือบ60กิโล57กิโลชื่อเมืองว่าเออร์วิกเนาะชื่อเล่นแล้วบ้านเราก็จะแบบอันนี้เป็นถนนหลวงใช่ไหมแล้วบ้านเราก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าขับรถชุบเลี้ยวขวาแล้วก็จะขับขึ้นทางซ้ายก็คือถึงหมู่บ้านเราแหละหมู่บ้านเราก็จะเก็บติดทางหลวงติดทางหลวงแต่ก็แบบไม่เจริญนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ร้านค้าแล้วก็ที่ก็ไม่แพงด้วยนะบ้านก็ราคาขึ้นน้อยค่าเช่าฮันส์แบงก์เหอเกินแล้วรับรถบรรทุกไม้แบบนี้ไม้แบบนี้ก็คือต้นไม้ต้นสนนี่แหละคือเขาจะเอาไปส่งโรงงานคนละทราฟิกจ้าคันเชสกอตตัสเนอร์เอลเลอร์อีสเอลเลอร์ซาวตัสรถเยอะสงสัยเขาโรยเกลือมั้งไม่โรยเกลือก็อาจจะโรยทรายหรือว่าไม่รู้สิก็คือเดาได้ตลอดเลยหรือว่าแบบพวกรถที่แบบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะโค้งขวาข้างหน้าละถ้ารถติดอย่างนี้ก็คือคาดคะแนนไว้เลยว่าเอ๊ะมีรถขับช้าขึ้นมาหรือเปล่ารถพวกเกษตรกรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถชนหรือว่ามีเขาโลมีรถโรยหิมะทำถนนอะไรอย่างเงี้ยสันนิษฐานไว้เลยว่าถนนเส้นนี้จำกัดความเร็ว110เนาะนี่บ้านเราชื่อรุ่นวิกเลิกก็เร็วกว่านี่ไงเห็นไหมรถบรรทุกคันนี้เขาก็เลี้ยวขวาเหมือนกันเพราะว่าหมู่บ้านเรามีโรงงานไม้โรงงานไม้แบบนี้โรงงานไม้พี่ชายคิดทำงานแล้วก็น้องชายทำงานโรงงานไม้พี่ชายนี่ก็ขับรถแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเนี้ยไปถึงปุ๊บพี่ชายก็จะเป็นรถเขาเรียกว่ารถยกเหรอยกมายกอันเนี้ยแล้วก็เก็บยกไม้ยกไม้ยกไม้ประมาณนี้ละมั้งแล้วเราก็เลี้ยวขวาเห็นป่ะแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งของไอ้ถนนทางหลวงเมื่อกี้เนี่ยร้อนจังเลยเปิดตั้ง30องศาหมู่บ้านชื่อรุนวิกรุนไปว่ากลมๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็ข้ามถนนทางหลวงละอันนี้ก็จะมีสะพานข้ามทางหลวงละก็แค่เขาเรียกว่าอะไรกับรถใต้สะพานอย่างเงี้ยเราบ้านเราอันนี้ก็เห็นไหมถนนเส้นนี้ก็เมื่อกี้ที่เราขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็วนขึ้นมาตรงนี้นะถ้าลงไปทางซ้ายก็คือออกทางหลวงฮะอุ๊บส์นี่เนาะเนี่ยพอลงสะพานปุ๊บหมู่บ้านเราก็อยู่ทางขวามือก็เยอะดมมีโรงงานมีสีโรงงานเลยนะว่าเยอะลมดมแพร่ฟอริทอ and on the blom the lawns of the Rumvik sen har vi Rumvik svett där också เราก็เลี้ยวขวานะคะอ๋อใช่วิเชปักรูสวันดมเนี่ยตรงไปก็เป็นทางเข้าแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยก็คือทางเข้าเนาะแล้วก็ถ้ากล้องจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าถือม
ือทางขวานี่ก็เป็นแบบเนินนะหน้าหิมะเด็กก็จะมาลงมาเล่นแล้วก็จะมีที่ให้ก่อไฟให้พ่อแม่ไว้แบบทำปิ้งย่างกันได้แล้วก็มีสถานีรถเขาเรียกว่าอะไรรถบัสที่รอรถบัสทางซ้ายนี่ก็คือบ้านแม่ย่าละสีฟ้าพี่คิดว่าน่าจะถึงคิดถึงแม่ใจจะขาดแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่คิดถึงแม่ใจจะขาดเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงบ้านเรานี่แล้วก็อันนี้คือบ้านเราก็คือเลี้ยวซ้ายปุ๊บก่อนแรกเลยนะคะรังนี้นะคะว่าจะขึ้นไปเอาหิมะลงไหมแต่ไม่รู้